วัสดีค่ะเด็กๆครูชื่อประภาสีคำทุมหรือครูส้มสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนเริ่มเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ 1. นักเรียนสามารถบอกหลักการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ 2. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อได้3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและประเมินผลกระทบของข้อมูลจากข่าวสารที่ผิดเพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทันได้ในปัจจุบันการได้มาซึ่งข้อมูลในยุคดิจิตอลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นั้นสิ่งสำคัญคือความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยความน่าเชื่อถือของข้อมูลจำเป็นต้องเริ่มจากการสืบค้นเพื่อหาแหล่งข้อมูลซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ 1. การสืบค้นข้อมูลด้วยมือเป็นการสืบค้นข้อมูลตามหนังสือตำราเอกสาร 2. การสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการสืบค้นข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนเรามาดูตัวอย่างการสืบค้นเพื่อหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 1. กำหนดวัตถุประสงค์การสืบค้นให้ชัดเจนจนทำให้กำหนดขอบเขตของแหล่งข้อมูลได้แคบลง 2. ดูประเภทของข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้เช่นข้อความรูปภาพ 3. เตรียมอุปกรณ์และความรู้ที่จำเป็นในการสืบค้นเช่นคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ 4. เลือกบริการอินเทอร์เน็ตที่ต้องการเช่นอีเมลเว็บไซต์ 5. เลือกเครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับค้นหาให้ตรงกับประเภทของข้อมูลข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนั้นโดยทั่วไปมักมีจำนวนมากมีความหลากหลายของประเภทข้อมูลเราจึงต้องมีการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพื่อคัดแยกเฉพาะข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีหลักสำคัญ3ประการคือ 1. การประเมินว่าข้อมูลตรงตามความต้องการหรือไม่สามารถประเมินได้จากชื่อเว็บไซต์หรือเนื้อหา 2. ประเมินความน่าเชื่อถือและความทันสมัยของข้อมูลเช่นแหล่งที่มาสำนักพิมพ์ผู้เขียนวันเดือนปีที่ผลิต 3. ประเมินระดับเนื้อหาของข้อมูลแบ่งได้3ระดับได้แก่ 1. ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่เรียบเรียงโดยตรงของผู้เขียนเช่นรายงานวิจัยวิทยานิพนธ์ 2. ข้อมูลทุติยภูมิเป็นการนำข้อมูลปฐมภูมิมาเรียบเรียงใหม่ 3. ข้อมูลตติยภูมิเป็นการชี้แนะแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเช่นเอกสารอ้างอิงบรรณานุกรมการนำข้อมูลมาใช้งานจะต้องมีการพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเราจึงควรใช้หลักการพิจารณาแบบพรอมซึ่งการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยใช้พรอมโดยการตั้งคำถามมี6ขั้นตอนดังนี้ 1. การนำเสนอคำถามเช่นข้อมูลที่ได้มีความชัดเจนหรือไม่ 2. ความสัมพันธ์ข้อมูลนั้นมีคำสำคัญที่ต้องการหรือไม่ 3. วัตถุประสงค์คำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการ 4. วิธีการมีวิธีการรวบรวมข้อมูลอย่างไร 5. พิสูจน์หรือยืนยันแหล่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ 6. เป็นปัจจุบันข้อมูลนั้นเผยแพร่เมื่อใดปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นดังนั้นเราจึงต้องมีความสามารถในการเลือกสรรคัดกรองและเข้าถึงข้อมูลที่เป็นจริงหรือที่เรียกว่าการรู้เท่าทันสื่อการรู้เท่าทันสื่อคือการที่เราไม่หลงเชื่อเนื้อหาที่ได้อ่านได้ยินได้ฟังแต่สามารถคิดวิเคราะห์สงสัยและรู้จักตั้งคำถามว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริง
ใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาต้องการสื่ออะไรหรือมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่เรามาดูองค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อซึ่งมีดังนี้ 1. ความสามารถในการเข้าถึงสื่อเป็นการได้รับสื่อประเภทต่างๆได้อย่างเต็มที่รวดเร็วและเข้าใจเนื้อหา 2. ความเข้าใจการประเมินค่าสารสนเทศและเนื้อหาในสื่อเป็นการประเมินคุณค่าของสื่อว่าสื่อนั้นมีคุณค่าต่อผู้รับสารมากน้อยเพียงใด 3. การสร้างการใช้ประโยชน์และการเฝ้าระวังสารสนเทศและเนื้อหาในสื่อเป็นการสร้างสรรค์สื่อใหม่ในรูปแบบของตนเอง 4. การสะท้อนความคิดเป็นการพิจารณาการกระทำของตนเองว่าจะมีผลกระทบหรือผลลัพธ์ต่อผู้อื่นอย่างไรความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจุบันที่มีการพัฒนาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาจากการใช้สื่อของคนในสังคมมากขึ้นและรวดเร็วเช่นการเล่นเกมออนไลน์ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบปัญหาที่ตามมาคือปัญหาความรุนแรงปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวและปัญหาทางอารมณ์การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆจะต้องมีการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เผยแพร่นั้นเป็นจริงหรือไม่ซึ่งถ้าหากข้อมูลนั้นเป็นเท็จอาจทำให้ผู้รับข้อมูลได้รับผลกระทบได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้จากข่าวมิจฉาชีพโทรชักจูงให้เหยื่อทำธุรกรรมทางการเงินที่ตู้ ATM หรือหลอกเอาข้อมูลเหยื่อเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีธนาคารหากเหยื่อหลงเชื่อให้ข้อมูลไปอาจก่อให้เกิดความสูญเสียได้เช่นสูญเสียเงินในบัญชีไปจำนวนมากดังนั้นเมื่อเราได้รับข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีการพิจารณาให้ดีหรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรงการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจะต้องพิจารณาข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานหรืออาจใช้เครื่องมือในการประเมินความน่าเชื่อถือเช่นพรอมสุดท้ายนี้เด็กๆอย่าลืมกลับไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับวันนี้ครูส้มขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ